ัตว์หรือว่าการเข้าร่วมเจตนารมณ์อะไรต่างๆนี่นะขอเล่นแรกก่อนนะครับผมขอบคุณครับก็ในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับในกรรมการบริษัทนะครับก็เห็นด้วยในการตามเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชันนะครับซึ่งตั้งแต่บริษัทเราก่อตั้งขึ้นมานะครับเราก็ยึดหลักปรัชญานะครับของดร.เกียรติชอบพัฒนานะครับในเรื่องของซื่อสัตย์ยุติธรรมนะครับซึ่งอันนี้ก็นำมาซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรของเราครับตั้งแต่ผู้บริหารจนในระดับปฏิบัติการนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างของบริษัทเองเนี่ยเราก็มีการจัดโครงสร้างที่ควรจะทำได้กันทำงานกันนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะครับอีกส่วนนึงเนี่ยในเราก็มีคณะกรรมการชุดย่อยนะครับในเรื่องของเช่นกรรมการตรวจสอบนะครับซึ่งในส่วนของกรรมการตรวจสอบก็มีกรรมการชุดย่อยอนุกรรมการที่เป็นตรวจสอบภายในนะครับซึ่งเขาก็มีหน้าที่ที่ในปีเขาก็มีการวางแผนในการตรวจสอบนะครับเรามีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนะครับแล้วก็มีอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนะครับซึ่งจากหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้องค์กรเราเนี่ยเกิดความโปร่งใสมากขึ้นนะครับส่วนในแง่ของในเรื่องของช่องทางนะครับสำหรับในแง่ของที่จะให้ผู้ที่แจ้งเบาะแสนะครับเราก็มีการเปิดช่องทางนะครับให้แจ้งเบาะแสในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมาที่บริษัทได้นะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่แจ้งเนี่ยเราก็จะปกป้องเขาครับเพื่อไม่ให้เขาเกิดความเสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับแล้วก็ทั้งหมดที่ว่าเนี่ยเราก็มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์นะครับของบริษัทนะครับรวมทั้งในเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับซึ่งในส่วนของ PG ก็เป็นบริษัทหนึ่งบริษัทพาร์ทนะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่มีว่าของผู้สั่งผู้ทำครับซึ่งทางในเครือเนี่ยก็มีสโลแกนนะครับในแง่ของผู้มาสั่งจริงนะครับก็คือผู้พิโภคนะครับผู้ทอดักนะครับแล้วก็ผู้ส่งสายตีนะครับก็คือเข้ากับผู้ขยันเลยขอบคุณมากครับก็จะทำให้ผู้ถือหุ้นอย่างพวกเราซึ่งไม่ได้เข้าไปร่วมบริหารเนี่ยนะครับมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับงั้นขอสอบถามเรื่องกิจการของทางบริษัทนิดนึงจากท่านประธานเนี่ยผมหนังสือพิมพ์ท่านให้สัมภาษณ์ว่าเรามีการลดแปลงต่างๆในคือแล้วอันไหนที่ไม่กำไรแล้วก็จะตัดออกไปนะครับแล้วก็มีอันไหนที่กำไรเข้ามาเนี่ยขอถามนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยเรามี R&Dขนาดไหนอย่างไรบ้างแล้วเป้าหมายเราเป็นยังไงเพราะพูดตรงๆนะในความคิดผมเนี่ยผมเองเนี่ยก็เป็นคนไทยเกิดคนไทยพูดตรงๆนะหลายชิ้นในตัวผมเนี่ยก็คือของสถาบันเนี่ยนะครับพ่อผมก็ไปงานก็ไปซื้ออยู่เรื่อยนะที่ศูนย์ประชุมเนี่ยผมก็อยากจะเห็นแบรนด์ของไทยเนี่ยนะครับขึ้นมาทำงานในขณะที่ AEC เนี่ยกำลังจะก้าวเข้ามาเนี่ยซึ่งผมเองจากการประชุมมาค่อนข้างเยอะแล้วดูยังไงแล้วมาจะมีปัญหายังไงAEC มันก็ยังต้องเดินต่อไปเราไม่สามารถจะไปหยุดอันนี้ได้นะครับแล้วผมคิดว่าเนี่ย R&D เนี่ยน่าจะเป็นหัวหอกในการที่เราจะพัฒนาผมยังอยากจะหาแบรนด์ของอินฮาวของเราสักแบรนด์หนึ่งที่ลองดูหรืออาจจะทุ่มลงมาสักนิดนึงแล้วลองดูว่าจะสร้างขึ้นมาได้ไหมเหมือนกับซึ่งผมได้คุยคุณสุวิมลไว้นะครับเรื่องเกี่ยวกับได้เล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์โรงแรมต่างๆซึ่งเนี่ยอันนั้นเป็นเคสที่ที่น่าสนใจมากนะครับผมเองก็อยากจะเห็นแบรนด์ของเราเนี่ยกลายเป็นแบบนั้นไปนะครับก็ขอการเรียนถามสั้นๆแค่นี้ครับขอบคุณครับหรือกองมือใครหนึ่งแต่ที่เราจะยกเลิกเนี่ยก็ต้องเป็นแบรนด์ที่เราคิดว่าไม่มีขายที่สิงคโปร์ไม่มีกำไรและมีโอกาสแบรนด์เนี่ยถึงแม้เราจะพยายามที่จะสร้างเป็นตัวแทนแล้วก็แบรนด์ in-house เรามีไหมเรามีหลายแบรนด์นะก็ในฐานะของบริษัท ICC นะไม่ใช่ PG นี่ R&D คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องในการผลิตนะครับเป็นคุณภาพของสินค้าแต่ถ้าได้ ICC ที่เคยให้ข่าวว่ายกเลิกแบรนด์เนี่ยสำหรับการ R&D ของเราก็คือการวิจัยผู้บริโภควิจัยผู้บริโภค
ให้รู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไรนะฮะแล้วก็มีแบรนด์ที่เป็นเฮ้าส์เนี่ยที่เราพยายามจะโปรโมทนะในการโปรโมทแบรนด์ต่างๆต้องใช้เวลาในการเราทำอยู่เป็นประจำนะครับท่านมีข้อสักถามไหมครับถ้าไม่มีนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรเราลดลงไปบ้างนะครับทีนี้ปีนี้ฮะที่ผ่านมาเนี่ย3เดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็แนวโน้มปีนี้จะเป็นยังไงแล้วก็กิจการของเราเนี่ยจะดีเนี่ยต้องมีปัจจัยอะไรบ้างคืออย่างในปีที่แล้วนะครับสภาพโดยเศรษฐกิจนะครับที่เรารู้กันแล้วโดยเฉพาะในประเทศเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ที่สองก็คือเรื่องของค่าแรง300บาทนะครับที่เมื่อปีที่แล้วมีการเริ่มใช้นะครับเต็มปีครับแล้วก็ในส่วนโรงงานของเราที่เรามี4ที่เนี่ยเราก็มีที่ลำพังนะครับแล้วก็อยู่ที่กระบี่ซึ่งเป็นฐานค่าแรงที่เพิ่มขึ้นมากนะครับประมาณ 40% นะครับแล้วนี่ก็เป็นส่วนที่ทำให้ในปีที่แล้วเนี่ยเรามีกำไรลดลงนะครับส่วนในปีนี้เองเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับซึ่งในสถานการณ์ของตลาดภายในประเทศที่ดีเนี่ยเราก็มุ่งหาตลาดต่างประเทศนะครับเพื่อเข้ามาทดแทนนะครับซึ่งถ้าดูจากตัวเลขของปีที่แล้วเนี่ยเราก็โตขึ้นประมาณ 40% นะครับเมื่อเทียบกับปี2555ในต่างประเทศครับส่วนในปีนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าสถานการณ์ของในประเทศเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเราก็ยังเจอต่อในการหาออเดอร์ต่างประเทศนะครับซึ่งในไตรมาสแรกเนี่ยในส่วนของต่างประเทศเราก็โตขึ้นมาประมาณ 100% ปีนี้เนี่ยปัจจัยที่จะทำให้เราก้าวขึ้นพัฒนาเข้าไปขึ้นเนี่ยมันจะมาจากปัจจัยอะไรหรือเปล่าคืออย่างที่ทีนี้มีปัญหาเรื่องของที่ว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับซึ่งในแง่ของตัวนวัตกรรมเนี่ยในส่วนของโรงงานเนี่ยเราก็มีการจัดตั้งในส่วนของงานนี้นะครับขึ้นมาในการพัฒนาตัวโดยเฉพาะตัววัตถุดิบแล้วก็สินค้าของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยดูถ้าดูจากในรายงานประชุมเราก็จะเห็นตัวสินค้าต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยเราคอนเฟิร์มเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ต้องไม่ส่งมาเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในแง่ของความปลอดภัยนะครับซึ่งในส่วนของนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียกราคาเพิ่มได้นะครับในส่วนของ R&D อีกส่วนหนึ่งที่เราจัดตั้งก็คือในส่วนของโปรดักชันนะครับโปรดักชันซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราพัฒนาเรื่องของการบริหารจัดการในด้านต้นทุนนะครับเพื่อให้สามารถเรียกราคาได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็คือเรื่องของระบบนะครับเรื่องของระบบซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มทำไอเอสโอ 4,000 นะครับเรื่องของการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมนอกจากไอเอสโอ 3,000 นะครับแล้วเรื่องปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้นำร่องนะครับในโครงการของ Building Technology 4G นะครับซึ่งเรื่องของการบริเวณนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในการดำเนินการนะครับแล้วเพื่อลดต้นทุนนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือว่าตอนนี้เราก็กำลังทดลองนะครับในการนำเทคโนโลยีมาใช้ข้อสักถามครับแล้วที่ต้นปีนี้เราจะมีขึ้นหมอกีแล้วก็ตอนนี้ก็เป้าหมายก็ตั้งไว้ต้องดีกว่าปีที่แล้วครับการถ้าไม่มีนะครับก็ขอเรียนเชิญคุณเกียรตินะครับตามการประชุมขอบคุณผู้ถือหุ้นครับ